รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟสไทม์นาทีเผชิญหน้ามีเรื่องเล่าสู่กันฟังสำหรับค่ำคืนนี้คุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้พบปะกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในคสช.ผมถามท่านเรื่องเดียวจริงๆท่านจะเอาอย่างไรจะทำอย่างไรกับปัญหาข้าวด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งจริงๆคุณผู้ชมผู้ใหญ่ท่านนั้นตอบผมสั้นมากท่านบอกว่าปัญหาข้าวมันหมู่มากแค่ไม่โกงไม่ประชานิยมอะไรก็เอาอยู่ผมเดินกลับออกมาด้วยคำถามในใจมากมายแก่กองทีเดียวผมมีคำถามจริงหรือที่บอกว่าจะเอาอยู่3เดือนแรกของคสช.แค่การไปกู้เงินมาจ่ายหนี้ชาวนา 92,000 ล้านทุกคนยิ้มเปื้อนหน้ากันไปหมดตั้งแต่คนเมืองหลวงยันคนต่างจังหวัดชาวนามีเงินไปหมุนไปจ่ายหนี้นอกระบบไปจ่ายหนี้ค่าปุ๋ยไปจ่ายหนี้เท่าแก่ไปจ่ายหนี้เสียนั่นเสียนี่ทุกคนมีความสุขเรตติ้งคสช.3เดือนแรกกระโฉดฮีโร่อัศวินม้าขาวด้วยความเคารพครับนั่นแค่มายาภาพไม่ใช่ของจริงของจริงต้องพ้น6เดือนแรกไปแล้วมันจะลงล็อกประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาข้าวของจริงทะลักออกสู่ตลาดคสช.จะบริหารจัดการกับข้าวของประเทศนี้อย่างไรคุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับว่าเขาจะจัดการอย่างไรณทีนี้จึงมีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1สถานการณ์ข้าวของประเทศไทยณขณะนี้เป็นอย่างไรเป็นข้อมูลพื้นฐานในการมองปัญหาช็อตต่อไปนะครับคำถามที่2ประเด็นที่2พอเห็นกันหรือไม่ว่าทิศทางนโยบายในการจัดการปัญหาข้าวของคสช.เป็นอย่างไรถูกทางหรือไม่ในช่วงหน้าผมจะนำคุณผู้ชมมาเผชิญหน้ากับคุณเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวประเทศไทยคุณเจริญพอเห็นคำตอบหรือไม่ว่าทิศทางข้าวของคสช.จะเคลื่อนไปทางไหนและมันใช่หรือเปล่าในช่วงหน้ากับคุณผู้ชมในช่วงนี้พบกับคุณเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครับสวัสดีครับคุณเจริญฮะสวัสดีครับมี2คำถามเท่านั้นจริงๆเลยนะครับคำถามแรกเรื่องข้อมูลคำถามที่สองเรื่องทิศทางเรื่องนโยบายมีความหวังเชื่อได้หรือไม่ไปถูกทางนะเอาข้อมูลก่อนสถานการณ์ข้าวไทยณขณะนี้เป็นอย่างไรครับเริ่มจากการส่งออกซึ่งจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ชี้สภาพของข้าวประเทศไทยนะ6เดือนแรกเห็นบอกว่าส่งข้าวออกไปแล้วประมาณ5ล้านตันเศษถูกต้องเพราะก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยการส่งออกก็คล่องตัวมากขึ้นคล่องตัวมากเลยครับสาเหตุสำคัญก็คือว่าราคาข้าวเราเนี่ยหลังจากไม่มีการจำนำแล้วนะฮะหลังจากช่วงตั้งแต่มกรามารัฐบาลเก่าเนี่ย เร่งขายข้าวยุคของ คุณยิ่งรักนะมีการเร่งระบายข้าวจากคลังเพื่อจะเอาเงินไปคืนชาวนาเนี่ยทำให้ราคาข้าวไทยเนี่ยตกลงมาเยอะนะซึ่งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการตัวเลขการส่งออกเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยเราส่งออกไปประมาณ5ล้านตันซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะฮะประมาณ 60% นะครับแล้วการส่งออกก็ยังคล่องตัวนะฮะถึงจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเดือนนึงผมคิดว่าเราจะส่งออกได้ประมาณ 7-8 แสนตันนะครับถึงปลายปีเราเชื่อว่า9ล้านตันเนี่ยน่าจะถึงนะอาจจะถึง10ล้านซะด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่นะฮะว่าเพราะว่าช่วงก่อนที่แรงงานเขมรกลับบ้านนะฮะทำให้สตูดิโอเนี่ยขาดคนงานในการขนถ่ายขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือข้าวทั้งหลายครับนี่ฮะคือปัญหาใหญ่ที่เราคิดว่าเราควรจะแก้ไขส่วนเรื่องตลาดเรื่องราคาข้าวเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เราก็ไปที่ทางที่ถูกแล้วนะฮะคือเราต้องดูตลาดเป็นหลักเราไม่ใช่ตั้งราคาเองนะครับเพราะว่าเรามีคู่แข่งในโลกนี้หลายประเทศ
ทั้งอินเดียทั้งเวียดนามทั้งแม้กระทั่งอเมริกานะก็เป็นคู่แข่งเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ตลาดทำงานนะการส่งออกน่าจะคล่องตัวครับคาดว่าปีนี้สามารถจะส่งออกได้ทั้งสิ้น 9-10 ล้านตันครับเอาแค่แตะ9ล้านตันก็แล้วกันก็ต้องถือเป็นสถิติเหมือนกันนะฮะช่วงที่เราส่งออกมากที่สุดนี่มัน 10.7 10.7 ครับปี10ปีเดียวฮะแค่ปีเดียวครับหลังจากนั้นก็จะจำนำพอจะจำนำเนี่ยก็ตกมา 6.7 ครับนะฮะแล้วก็มาปีถัดไปก็ 6.9 ครับนะฮะก็ซึ่งมันได้ทำให้เหลือข้าวอยู่ในสต็อกปัญหาใหญ่คือราคาข้าวไทยใช่ภายใต้ระบบประกันภายใต้ระบบรับจำนำนั้นมันสูงครับขายแพงขายแพงตลาดเขาไม่ซื้อจึงส่งออกได้ต่ำประมาณนั้นปีนี้ที่ขึ้นมาที่9ล้านตัน10ล้านตันเนี่ยนะครับปัจจัยเดียวจริงๆก็คือราคาข้าวไทยมันถูกลงถูกในระดับที่เขายอมซื้อเท่านั้นเองใช่ไม่ได้มีอะไรพิสดารไม่ต้องใช้กลยุทธ์อะไรเลยใช้กลไกราคาธรรมดานี่แหละอย่าไปคิดเยอะแค่นี้มันก็ขายได้แล้วถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ถูกต้องนะแต่ว่า ก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันเพราะที่ผ่านมา2ปีเนี่ยหลายๆตลาดเนี่ยหันไปซื้อกับคู่แข่งเราเสร็จแล้วเมื่อเขาคือลูกค้าก็อย่างเงี้ยเมื่อซื้อกับใครเกิดความเคยชินนะฮะเกิดความชอบพอกันนะฮะก็จะละทิ้งของเก่าไปตอนนี้เราเหมือนกับต้องไปจีบเขาใหม่ไปรื้อฟื้นต้องไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่เป็นธรรมชาติออกแรงนิดนึงจริงๆเราเนี่ยเป็นเจ้าตลาดมาก่อนครับมันมีเหตุสะดุดอ่ะไม่เป็นไรกลับไปรื้อฟื้นมันมีเชื้อมันมีช่องทางมันมีโยงใยกันอยู่ถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าสมมติว่าปีนี้ถ้าส่งได้ถึง10ล้านตันข้าวที่ไปส่งมันก็จากสต็อกของรัฐบาลนั่นแหละถูกไหมฮะเป็นหลักนะฮะ 90% เนี่ยนะฮะไม่ฮะส่วนหนึ่งเท่านั้นเองจะเป็นข้าวส่วนหนึ่งแล้วครับถ้าปีนี้ส่งออกถึง10ล้านตันจะเป็นข้าวจากสต็อกของรัฐเท่าไหร่ฮะคือข้าวที่อยู่ในคลังเนี่ยเราต้องแยกออกนะฮะข้าวที่ปีของต้นปีนี้มันยังถือเป็นข้าวใหม่อยู่นะฮะครับคือเป็นข้าวนาปีของปี1314นะครับข้าวจำนวนนี้เนี่ยก็ยังสามารถขายในตลาดทั่วไปแล้วถือว่าเป็นของใหม่นะฮะแต่ของเก่าก็คือข้าวที่ปี1213นะฮะแล้วก็1011อันนี้เป็นข้าวเก่าข้าวเก่าตัวนี้จะมีตลาดที่แอฟริกาปีนึงประมาณ 3-4 ล้านตันนะฮะอันนี้ตลาดหลักอยู่ที่นั่นเลยซึ่งเราต้องขายที่นั่นแน่ฮะย้อนกลับมายอดส่งออกสมมติว่า10ล้านตันสำหรับปีนี้จะเป็นข้าวจากสต็อกของรัฐสักเท่าไหร่จากสต็อกของเอกชนเองประมาณเท่าไหร่สัดส่วนนะผมว่าถ้าเป็นข้าวเก่าแล้วกันเป็นสต็อกรัฐบาลเพราะของเอกชนก็เป็นข้าวที่ซื้อจากรัฐบาลเหมือนกันนะฮะในที่สุดเอกชนก็ซื้อจากรัฐบาลซื้อจากรัฐบาลก็ไปล้วนจากสต็อกของรัฐนั่นแหละนะฮะทั้งหมดนี่แหละก็คือมาจากสต็อกของรัฐที่รัฐจำนำไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะข้าวเก่าไม่ว่าจะข้าวใหม่ถูกไหมฮะดังนั้นชัดเจนก็คือมาจากสต็อกของรัฐบาลเมื่อมาจากสต็อกของรัฐบาลทั้ง10ล้านตันคนสิ้นปีนี้ไปแล้วเนี่ยสต็อกของรัฐจะเหลือประมาณสักเท่าไหร่ทั้งไปแล้วทั้ง10ล้านตันนี่มันไม่ใช่ของรัฐบาลหมดนะผมคิดว่าของรัฐบาลประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะหยาบๆ 3-4 ล้านตันเท่านั้นเองเหรอครับที่เหลือต้องเป็นข้าวที่เราต้องซื้อในตลาดคือเป็นข้าวใหม่นะฮะคือ1คือข้าวนาปลังซึ่งกำลังออกซึ่งออกไปแล้วช่วง2-3 เดือนที่แล้วอ๋อค่ะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นข้าวที่กำลังจะออกข้าวปีใหม่ที่จะออกเดือนกันยาตุลาเนี่ยที่เรากำลังรอว่าข้าวใหม่จะออกเนี่ยครับ10ล้านตันส่วนหนึ่งเป็นข้าวของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นข้าวใหม่เป็นข้าวใหม่นาปังปีนี้57แล้วก็ข้าวใหม่นาปี 57/58 ประมาณนั้นจะควบกันไม่มีการรับจำนำแล้วตอนนี้เสรีฟรีสไตล์ประมาณนั้นนะฮะครับก็แสดงว่าแม้ส่งออกได้10ล้านตันเนี่ยสต็อกของรัฐบาลที่เยอะแยะเนี่ยมันก็ยุบลงไปไม่เท่าไหร่แล้วก็เราคิดงี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่รัฐบาลบอกว่ามีสต็อกข้าวอยู่18ประมาณ18ล้านตันค่ะในนั้นเนี่ยมีข้าวหักคือข้าวหักนี่ประมาณทั้งข้าวหอมและข้าวขาวประมาณสัก4ล้านนะซึ่งพวกนั้นก็ต้องไปทางอุตสาหกรรมประเภทไอ้แป้งหรืออะไรเนี่ยไปทางโน้นนะ 3-4 ล้านหรือไปผิดแอทานอลอะไรเนี่ยก็ 3-4 ล้านตันไปแล้วก็จะมีข้าวหอมมะลิประมาณ 2.5 ล้านตันนะฮะอันนี้ก็หักไปแล้วก็เหลือประมาณสัก10ล้าน
สิบล้านเนี่ยเป็นข้าว1314เนี่ยซึ่งข้าวใหม่เนี่ยผมคิดว่าสัก 3-4 ล้านตันนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีข้าวเก่าจริงๆที่ต้องจัดการเนี่ยประมาณ 5-6 ล้านตัน 5-6 ล้านตันครับฟังดูตัวเลขมีความหวังขึ้นเยอะนะฮะก็ 5-6 ล้านตันยังมีโอกาสในการจัดการง่ายขึ้นเยอะนั่นเป็นข้าวเก่าครับแต่มีข้าวใหม่ของรัฐอยู่อีกจำนวนหนึ่งเช่นกันนะฮะซึ่งเป็นข้าวของปี 56/57 ที่ข้าวเกี่ยวกันมาตรงนั้นประมาณสัก3ล้านตันได้มั้ยฮะก็ตามบัญชีก็ใกล้เคียงประมาณ3ล้านตันครับรู้จักการง่ายขึ้นเยอะเลยก็มีโอกาสมีถ้าที่ฟังดูนะฮะครับดังนั้นพูดได้ไหมครับว่าสต็อกภาครัฐที่มันทับอกประเทศไทยที่เป็นตัวกดดันอะไรตัวไม่อะไรเนี่ยตั้งแต่ปลายปีนี้ตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะคลายตัวมันเองละคืออย่างนี้ฮะคือก็อย่างที่บอกทุกอย่างมันอยู่ที่ต้องดูราคาตลาดโลกเป็นหลักนะครับเราไม่สามารถจะไปตั้งราคาอะไรที่เราอยากจะขายได้ที่ผ่านมา2ปีเนี่ยความผิดของการจำนำข้าวคือเราตั้งราคาข้าวเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดมากคือเราส่งออกไม่ได้ช่วงนี้เนี่ยอย่างน้อยยังไงเราก็มีของอยู่ในมือเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามขายในการที่พยายามขายเนี่ยเราก็ต้องขายตามราคาตลาดหรือใกล้เคียงกับราคาตลาดทุกวันนี้เราขายต่ำกว่าเวียดนามนะเมื่อก่อนนี้เราขายสูงกว่าเขาแต่ทุกวันนี้เรามีของเยอะทุกคนก็ทราบว่าเรามีของเยอะยังไงเราก็ต้องขายถ้าพูดแบบภาษาพ่อค้าคนซื้อรู้ว่าสต็อกเราเยอะก็กระทืบราคากระทืบราคาเราอยู่ตลอดจนกระทั่งราคาเราถูกกระทืบจนต่ำกว่าราคาเวียดนามทุกวันนี้ต่ำกว่าสัก 5% โดยเกณฑ์เฉลี่ยได้ไหมฮะประมาณนั้นช่วงนี้เราก็ดึงขึ้นมาใกล้แล้วนะใกล้นะเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยเราต่ำกว่าเขาตันนึงตั้งประมาณ 3-40 เหรียญนะฮะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับที่ว่า5เหรียญ10เหรียญแล้วก็กระพริบตาอีกทีเดียวก็คงจะเท่ากันแล้วล่ะก็น่าจะใกล้เคียงกันนะฮะนะทิศทางราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยยังจะทรงสภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงปีหน้าหรือมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นได้อีกหรืออย่างไรครับตลาดตอนนี้ยังเป็นของผู้ซื้ออยู่ฮะเพราะว่าไทยก็มีสต็อกอย่างข้าวๆที่ผมบอกคุณเนี่ยอย่างน้อยก็10ล้านตันข้าวใหม่ข้าวเก่าอินเดียก็ยังเหลือตั้งอินเดียนี่มีสต็อก25ล้านตันนะแต่ฟู้ดเซฟตี้สต็อกเขาแค่ประมาณ12ล้านเขาก็ยังเหลืออยู่13ล้านตันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือซัพพลายมันก็ยังสูงกว่าดีแมนนะฮะแต่มันมีช่วงที่ว่าเกิดลักษณะดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้อมหน่วยนะฮะหรือเป็นจังหวะที่ข้าวเนี่ยการข้าวไทยช่วงเนี้ยข้าวนาปังนี่จะหมดนะฮะแล้วก็ไม่มีข้าวใหม่เข้ามาต้องรออีก2เดือนคือมีจังหวะที่เราจะขายนะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยต้องคล่องตัวนะฮะแล้วก็ต้องเอาตลาดเป็นหลักว่าช่วงไหนควรจะขายอะไรนะฮะการบริหารจัดการสต็อกเนี่ยก็ต้องทำในลักษณะนี้นะของรัฐบาลเวลาเราพูดถึงราคาตลาดโลกนะฮะพูดเพื่อประกอบการตัดสินใจนี้เราจะใช้ราคาสเปคไหนเป็นตัวเกณฑ์ในการมองทิศทางมองข้าวขาว 5% หรือข้าวขาว 10% ถ้าเวลาที่เราพูดจาภาษาตลาดโลกกันเนี่ยในตลาดโลกนี่ส่วนมากเราก็คุยเบนช์มาร์กก็คือข้าวขาว 5% อ่ะโอเคข้าวขาว 5% ครับขนาดนี้ราคาที่เราส่งออกได้จริงๆเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่หลังสุดคือเราก็ขายอยู่ประมาณ435ถึง440เหรียญ FOB ครับ FOB ใหญ่นะนะก็ประมาณ400กว่า400กว่าเหรียญ440คาดว่าระดับนี้มันจะทรงไปเรื่อยๆถึงต้นปีหน้ามั้ยคือการพิจารณาข้าวเนี่ยมันค่อนข้างลำบากคราวนี้มันอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการสต็อกด้วยตอนนี้นะที่เรามีปัญหามากก็คือว่าเรามีสต็อกเหลืออยู่เยอะครับเราปล่อยเราก็ต้องปล่อยมีจังหวะปล่อยเพื่อไม่ให้ทำราคาข้าวใหม่ที่จะออกมาให้เกิดความเสียหายคือไม่ให้ราคาต่ำคุณจำได้ว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วราคาข้าวเปลือกเราเนี่ยเหลือแค่ 7,000 นะฮะชาวนาก็บอกว่าเดือดร้อนมากตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามขายแล้วก็ดึงราคาขึ้นตอนนี้เขาเปลือกมาที่ 8,500 แล้วนะก็ซึ่งอยู่ในเป้าหมายของคสช.อยู่แล้วนะแต่ทำไงให้มันเมนเทนได้ขนาดนี้และสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คือต้องอยู่การบริหารจัดการสต็อกเนี่ยจะต้องจัดการให้ระดับราคาข้าวขาวชนิด 5% ส่งออกได้ไม่ต่ำกว่าสัก 430-450 FOB ในระดับนี้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องถึงช่วงที่ข้าวใหม่มันจะออกเลี้ยงระดับราคาตรงนี้เอาไว้เพราะในระดับนี้เมื่อทอนกลับมาเป็นราคาภายในมันจะได้เกวียนละเท่าไหร่นะสัก 8,500 ถึง 9,000 8,500 ถึง 9,000 ครับชาวนาเขาเคยได้ 15,000 ก็นี่แหละคือปัญหา
มจะค้างไว้ตรงนี้นะครับผมจะค้างไว้ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าขณะที่เราเห็นปัญหาคสช.ก็เห็นปัญหาบริหารให้ตายก็ 8,500 9,000 ราคาภายในแต่คนมันเคยได้ 12,500 ถูกไหมฮะจะให้เขารับสภาพไม่มีปากไม่มีเสียงไม่กล้าเถียงเนี่ยได้ไม่นานหรอกบอกแล้วไงพ้น6เดือนไปก่อนประเดี๋ยวก็คงเห็นในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคำตอบนะฮะพอเห็นทิศทางนโยบายของคสช.หรือไม่ตอนนี้ผมไม่แยกนะฮะคสช.หรือรัฐบาลมันเป็นภาพเดียวกันนะครับนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ FaceTime ค่ำคืนนี้ครับสนทนากับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกันต่อคุณเจริญเหล่าธรรมทัศน์ครับอ่ะต่อครับคุณเจริญฮะมาถึงคำถามสำคัญที่สุดเลยนะเอาละโชคดีเราสามารถประคองราคาส่งออกข้าวชนิด 5% ได้ที่ระดับสัก430 450เหรียญต่อตัน FOB ทอนกลับมาเป็นราคาภายในได้ประมาณ 8,500 บาทไม่เกิน 9,000 บาทต่อเกวียนนะฮะแต่ว่าโจทย์สำคัญที่สุดเลยก็คือต้นทุนชาวนาบ้านเรามันสูงกว่าชาวบ้านเขาในระดับเกวียนละ 8,500 เนี่ยไอ้มาร์จิ้นเนี่ยมันเหลือแบบเฉียดฉิวมากเลยมันเป็นแรงกดดันประการที่หนึ่งนะฮะอย่างที่สองคนมันเคยได้ 12,500 อยู่ๆจะมารับสภาพ8,000 8,500 9,000 โดยไม่มีเถียงอะไรบ้างเลยเนี่ยมันผิดธรรมชาติคุณเจริญพอเห็นทิศทางนโยบายในเรื่องข้าวของกสช.หรือไม่เขาจะแอคชั่นอย่างไรฮะไอ้ประเภทปรัชญาไอ้ประเภทไอ้อะไรที่มันไกลๆเราไม่พูดนะเอาใกล้ๆนี่แหละเราเห็นอะไรมั่งคือผมว่าชาวนาบางทีต้องยอมรับความจริงกันนะฮะว่าก่อนจำนำเนี่ยเราต้องเอาก่อนจำนำว่าราคาข้าวเป็นเท่าไหร่นั่นคือสภาพความเป็นจริงของตลาดนะครับถ้าเราจะมาเอา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งนักการเมืองไปยกราคาขึ้นมาโดยไม่มีเหตุมีผลเนี่ยแล้วจะมาเอาอันนั้นเนี่ยเป็นจุดยืนในการตั้งราคาผมคิดว่าอุตสาหกรรมข้าวไทยก็ต้องล้มเหลวซึ่งเราเห็นมาแล้ว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโชคดีที่เรามีปัญหาก่อนถ้าทิ้งไปอีกสัก2ปีเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วเราก็ต้องทำให้ชาวนาเข้าใจนะฮะว่าเราไม่ใช่อยู่คนเดียวในโลกเราต้องแข่งกับคู่แข่งเราทั่วโลกเลยนะฮะโดยเฉพาะข้างบ้านเราเนี่ยเราต้องคิดดูว่าต้นทุนเขาเนี่ยต่อไร่แค่ 4,000 กว่าบาทในขณะของเราเนี่ยประมาณ 6,000 กว่านะวันนั้นที่เราคุยกันกับคสช.เนี่ยคือตั้งหลังจากที่เราได้ลดค่าปุ๋ยค่ายาอะไรหมดแล้วเนี่ยต้นทุนเราอยู่ 6,600 นะฮะคราวนี้ถ้าได้ 8,500 เนี่ยก็คือได้มาจิ้น 2,000 ครับนั้นได้มาจิ้น 2,000 เนี่ยถ้าใน business sense ในการค้าเนี่ยมันกำไรตั้ง 20% ครับนะฮะซึ่งมันก็สูงมากนะครับแต่คราวนี้ชาวนาก็คือว่าพื้นที่พอปลูกเล็กนะฮะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขาได้กำไรสักมากๆเนี่ยก็ไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายเขาเมื่อคิดเป็นเม็ดเงินเป็นเม็ดเงินมันน้อยมันไม่พอที่จะมีชีวิตอยู่ทั้งปีปัญหาอยู่ตรงนี้คุณต้องช่วยเขาเรื่องไหนก็คือเราต้องมาดูแลเรื่องลดผลผลิตละนะฮะสองก็ต้องมาดูที่ว่าพื้นที่ที่เขาเพาะปลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับจะปลูกข้าวไหมถ้าไม่เหมาะสมที่จะปลูกข้าวก็อย่างที่พูดถึงโซนนิ่งนะฮะก็ต้องจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้เขาไปปลูกพืชไร่อย่างอื่นหรือทำอะไรอย่างอื่นที่มันได้อินคัมได้มากคือได้รายได้ในมากกว่าข้าวคุณเจริญกำลังพูดถึงการปรับโครงสร้างการผลิตถูกฮะเรื่องโซนนิ่งก็ดีเรื่องเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าก็ดีมันมีระยะของการปรับโครงสร้างของการเปลี่ยนโครงสร้างระยะของมันเนี่ย 3-5 ปีโดยมาตรฐานนี่ซุปเปอร์แมนแล้วนะคำถามก็คือว่าในทางการเมืองในทางสังคมเนี่ยเขามองกันแค่นี้ปีการผลิตที่กำลังจะมาถึงเนี่ย57ทับ58ไอ้ข้าวของจริงมันจะทะลักออกสู่ตลาดตั้งแต่ธันวาเนี่ยเริ่มเห็นของจริงทะลักท่วมแล้วเห็นไหมครับว่าเขาจะเข้าไปจัดการกับข้าวกองนี้อย่างไรฮะก็ตอนนี้ที่ต่อของรัฐบาลตอนนี้ที่สิ่งควรจะต้องทำนะฮะก็คือต้องเร่งไปขายล่วงหน้านะฮะซึ่งบางทีเนี่ยความ จะอธิบายให้คสช.เข้าใจไม่ทราบว่ามันจะง่ายเหมือนที่เราพูดกันอยู่นี้เปล่า คือในฐานะพ่อค้าเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่าสินค้าที่จะมา อีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้มันเยอะเหลือเกิน ตอนนี้เราต้องไปขายล่วงหน้า นะฮะเพื่อจะได้ออเดอร์มารองรับไอ้ข้าวเปลือกที่จะออกมาอีก3เดือนข้างหน้าแล้วเราต้องขายในราคาที่พยายามให้ดีที่สุด นะฮะถึงจะขาดทุนก็ยังต้องขายเพราะว่ามันจะทำให้ราคาข้าวเปลือกมันไม่ตก
นะเพราะฉะนั้นเราพยายามเนี่ยตอนนี้เราพยายามจะให้คสช.นี่เข้าใจไอ้ตรงนี้นะฮะได้ขาดทุนได้ไปคุยหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับครับขาดทุนได้แต่ว่าขาดทุนแล้วมันทำให้เข้าเปลือกสมมติแทนที่จะ 8,000 เป็น 8,500 เนี่ยเรามีข้าวเปลือกมา25ล้านตันนะฮะไอ้เงินที่เราจะไปขาดทุนนิดหน่อยเนี่ยมันคุ้มกับที่จะแลกกับไอ้ราคาข้าวเปลือกที่มันสูงขึ้นจะบอกว่าเป็นการขาดทุนโดยยุทธศาสตร์ถูกฮะเอากันอย่างนี้แสดงว่าต้องการจะให้คสช.เขาแยกจากการเป็น2กองข้าวเก่าข้าวที่กำลังจะออกมาใหม่ที่จะออกมาเยอะๆเลยตั้งแต่ธันวาคมปีนี้จะเริ่มทักออกมาเยอะก็จัดการแบบนึงไอ้ข้าวในสต๊อกเก่าเนี่ยก็จัดการอีกแบบนึงคือผมต้องการให้ท่านเชื่อใจหน่อยว่าที่เราพยายามทำตอนนี้ในสมาคมผู้ส่งข้าวไทยเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามช่วยชาตินะช่วยกับสิ่งที่มันเสียหายไปแล้วทำไงให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะฮะแต่ในการที่เราจะกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีก็ต้องดูภาพใหญ่ด้วยมาดูไมโครว่าไอ้ล็อตนี้เนี่ยขาดทุนนะแต่ขาดทุนแล้วมันทำให้สถานการณ์ตลาดทั้งตลาดมันดีขึ้นผมจับประเด็นของคุณเจริญตรงนี้ผมจับถูกต้องไหมครับคุณเจริญกำลังเสนอคสช.ว่ายอมขาดทุนในส่วนสต๊อกเก่าเถอะเพื่อประคองระดับราคาข้าวใหม่ที่กำลังจะออกมาเยอะๆเลยตั้งแต่ธันวาคมปีนี้ผมเข้าใจผมจับประเด็นดังนั้นถูกนะฮะคือให้ไม่ใช่หมายความว่าต้องขาดทุนแบบที่ไม่มีกฎเกณฑ์อย่างที่ผ่านมาเหมือนต้นปีนี้คือขายทุกราคาแต่เราบอกว่าเราต้องขายตามสถานการณ์ตลาดถ้าช่วงนี้ความจริงเนี่ยราคาข้าวเก่าที่เราพูดถึงประมูลครั้งแรกกระพอที่เพิ่งประมูลไปเนี่ยราคาข้าวเก่าที่เสนอไปเนี่ย11 บาท 11 บาทกว่าเนี่ยมันสูงกว่าช่วงที่เข้ามาขายช่วงแรกเนี่ยกิโลนึงต้อง2 บาทกิโลนึงต้อง3 บาทไปแล้วนะใช่ไหมถือว่าราคากำลังไต่ระดับขึ้นแล้วเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะถ้าระบายนี้ออกมาก็จะเป็นเบนช์มาร์กของราคาข้าวเก่าเราซึ่งสูงกว่าราคาช่วงที่แล้วเนี่ยเยอะเลยนะทำให้สต๊อกเรามีราคาเพิ่มขึ้นทันทีนะแม้ว่าราคาประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐในระยะนี้มันยังขาดทุนแต่ว่าเทรนด์ของราคาที่มีการประมูลซื้อเนี่ยมันขยับขึ้นมาโดยตลอดเป็นสัญญาณที่ดีแม้ยังขาดทุนแต่มีสัญญาณที่ดีเป็นบวกในการจัดการกับข้าวในสต๊อกเนี่ยของรัฐเนี่ยได้เห็นวิธีคิดวิธีการที่อะไรอย่างไรของภาครัฐบ้างไหมครับถูกทางหรือยังบริหารจัดการบนความกลัวขาดทุนนิดขาดทุนหน่อยเนี่ยกลัวมากตัดสินใจไม่ได้หรืออย่างไรฮะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนหรือยังในคือการบริหารจัดการนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกต้องแล้วคือที่เราพยายามจะบอกว่าต้องเช็คสต็อกนะเพื่อจะให้รู้ว่าของเรามีอะไรบ้างโอเคก็เช็คนะเนี่ยก็เช็คมาแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือบอกว่าต้องขายนะต้องขายแล้วก็ขายแบบค่อยๆขายขายดูตามสถานการณ์เช่น 2-3 เดือนนี้ต้องขายออกมาเพราะว่าในตลาดไม่มีของนะข้าวใหม่ก็ยังไม่ออกเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงจังหวะที่จะขายผมก็อยากมองเห็นช่วงนี้เนี่ยมีการระบายของออกมาเยอะหน่อยกำลังจะบอกว่ารู้สึกระยะนี้ระบายช้าไปนิดนึงระบายช้าไปนิดนึงยังมีอาการเกรงๆเจอตัวเลขเสนอซื้อจากรัฐที่ยังขาดทุนก็เกิดเกรงไม่กล้าตัดสินใจขายซึ่งผิดซึ่งจะบอกว่าผิดก็โอเคตรงเลยเพราะไม่ฉะนั้นมาจากราคาซังคือระบายของเก่าก็ไม่ได้เดี๋ยวของใหม่มันออกมาแล้วนะคือเราอยากจะได้ราคาตรงนี้ด้วยเพื่อไปเสนอต่างประเทศครับคือเป็นเบนช์มาร์กว่าข้าวไทยต่อไปเนี้ยอย่างน้อยราคานี้นะไม่มีแล้วเหมือนเมื่อก่อนขายมากิโลละ8บาท9บาท10บาทไม่มีแล้วตอนนี้11บาทในช่วง3เดือนหลังรัฐประหารเนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่ได้ขายข้าวในสต๊อกของรัฐเลยครับยังไม่ได้ขายเลยใช่มั้ยใช่เปิดประมูลไปครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดเกรงขึ้นมาราคามันยังขาดทุนหมายถึงรัฐขาดทุนเจ้าหน้าที่ก็เกรงขึ้นมาแล้วไม่ได้ดูเลยว่าเทรนด์ที่เขาเสนอซื้อนั้นมันขยับขึ้นครับคราวนี้ก็เกิดนี่นะตรงนี้คือน่าเป็นห่วงประการที่หนึ่งเท่ากับทำให้ตลาดเขาเรียกอะไร disappoint คือไม่พลาดโอกาสพลาดโอกาสละพลาดนาทีทองช่วงนี้มันมีช่องโหว่ช่องว่างคือพอดีเนี่ยคือข้าวมันไดนามิกกว่าที่ทุกคนคิดนะฮะราคามันเปลี่ยนแปลงทุกๆวันทุกๆชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินใจทำอะไรอย่างนึงนะผมเข้าใจแล้วถ้าเป็นราชการเนี่ยอาจจะทำอะไรช้ามันไม่ทันใจเหมือนเอกชนเอกชนผมเพาะได้คนเดียวใช่ไหมผมคิดจะขายหรือผมคิดจะซื้อผมพูดได้ทันทีแต่ว่าราชการเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนะฮะละเอียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลัวไม่ทันการนี่แหละนี่แหละเอาละในส่วนข้าวเก่าต้องรีบระบายเมื่อสักครู่คุณเจริญวิจารณ์ไปหมดแล้วนะฮะ
ไม่เห็นท่วงทำนองไม่เห็นกลยุทธ์ในการจัดการไม่มีกลยุทธ์เลยบริหารบนความกลัวเห็นตัวเลขขาดทุนกลัวซะแล้วเกรงไม่กล้าระบายข้าวเดี๋ยวเถอะจะมีปัญหาในส่วนข้าวใหม่ที่กำลังจะออกเนี่ยได้เห็นภาพของทิศทางนโยบายชัดเจนหรือยังว่าเขาจะจัดการข้าวที่กำลังจะออกมาใหม่อย่างไรไอ้ข้าวของจริงก้อนนี้เห็นยังฮะก็ทางกรมค้าต่างประเทศก็พยายามขายนะข้าวใหม่นะข้าวใหม่หมายถึงขายเมืองนอกล่วงหน้าใช่เช่นเราพูดง่ายๆสมมติเราไปจีนมาเนี่ยก็คือจีนก็ยังมีสัญญากับเราอีก 900,000 ตันที่ยังไม่ได้เซ็นฉันคือยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้เอาไปจริงๆตั้งแต่ครั้งรัฐมนตรีหรือก็เฉียงมาประเทศไทยได้เซ็นสัญญากับไทยแล้วก็เพิ่งส่งไปแค่แสนตันเซ็นไปล้านตันอันนี้ก็เราก็กำลังรีบไปจัดการให้รีบมีการส่งมอบนะฮะก็อาจจะทุกเดือนละแสนตันนะจากนี้ไปจากเดือนกันยาไปซึ่งก็จะมีตัวเนี้ยมารองรับข้าวใหม่ที่จะออกหนึ่งสองเราก็พยายามรีบไปขายมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดซึ่งฟิลิปปินส์ก็จะเปิดประมูลที่27นี้อินโดก็มีความต้องการข้าวในช่วงนี้นะคือออเดอร์พวกนี้ถ้าเรารับกลับมาแล้วเราต้องมาเริ่มส่งมอบเดือนกันยานะฮะแล้วมันก็จะพอดีเนี่ยข้าวใหม่เราจะออกนะฮะเราก็จะต้องจัดออเดอร์พวกนี้ให้พอดีมารองรับกับข้าวเปลือกใหม่ที่จะออกนะรวมทั้งทุกปีช่วงตั้งแต่กันยาไปเนี่ยเราก็จะมีออเดอร์ข้าวนึ่งนะพวกไนจีเรียแอฟริกาเนี่ยก็ประมาณช่วงนี้ก็ประมาณล้านกว่าตันนะผมเชื่อว่าออเดอร์พวกนี้ถ้าเราได้มาเนี่ยมันจะรองรับกับข้าวเปลือกที่จะออกมาได้ภาพที่เราเห็นการเดินเฉพาะกรณีตลาดจีนเท่านั้นนะตลาดอื่นเนี่ยเราไม่เห็นคนของรัฐไปเดินตลาดก็กำลังจะไปแล้วครับช้าไปไหมก็ถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ช้าก็ต้องรีบเดินนะครับก็ยังไม่ช้าเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ยุคนี้เริ่มจะขาดมือขายข้าวมือขายของมือขายของนี่ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะก็ตรงนี้เรามาช่วยไงฮะสมาคมนี่เป็นคนช่วยตอนนี้จัดทีมผสมผสานกันไปแล้วใช่ไหมครับต้องเป็นคู่กันไปทั้งรัฐบาลกับรับเอกชนด้วยรับแนวคิดนี้ครับรับแนวทางนี้แล้วนะฮะว่าจะเดินต้องเดินช่วยกันสู่ตลาดโลกเนี่ยโดยคู่กันไปอันไหนที่รัฐบาลจะต้องขายเองก็ให้รัฐบาลไปแต่เราจะเป็นแอดไวซ์ให้อันไหนที่เอกชนไปเดินก่อนก็เดินได้แล้วมาขอความสนับสนุนจากรัฐบาลเพราะว่าถ้าไอออเดอร์ที่มันใหญ่จริงๆเนี่ยเอกชนก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับนะฮะก็ต้องให้รัฐบาลดูซิว่ามีข้าวอะไรที่ช่วยเหลือเราได้ไหมนะฮะก็เพื่อให้มันสินค้าคือปัญหาตอนนี้คือต้องขายอย่างเดียวผมพูดจริงๆเลยนะเมื่อไหร่ที่เรามีสต็อกอยู่ในมือมากๆเนี้ยมันก็จะเป็นความกดดันในด้านราคาเมื่อไหร่เราเอาสต็อกพวกนี้ให้ลดลงไปเหลือประมาณ 4-5 ล้านตันเมื่อไหร่เนี้ยข้าวเปลือก10,000นึงก็ถึงฮะ10,000 12,000ขึ้นไปได้แน่ครับครับเวลาในการไปหาออเดอร์มารองรับข้าวใหม่เนี่ยมีเวลาให้แค่ไม่เกินเดือนตุลาใช่ไหมฮะก็มีเวลาเดินตลาดกันยาตุลา2เดือนเนี้ยถ้าเดินไม่ทันน่ะมันยุ่งก็ต้องพยายามให้เร็วที่สุด okay. และให้เยอะที่สุด okay. นะฮะ คือมันมีออเดอร์อยู่เรื่อยๆเหมือนกัน okay. นะฮะคือตอนนี้มาเลย์อาจจะต้องการ200,000 เราก็ต้องรีบไปขาย200,000 ใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่เวียดนามก็ไม่มีของ okay. นะฮะตอนนี้การเดินออกสู่ตลาดโลกขนาดนี้ภาพที่ชัดเจนและตกลงกันแล้วใช่ไหมครับกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมในเดินคู่กันไปจัดเป็นทีมผสมกันไปได้ออเดอร์มาก็แบ่งกันทำในกลุ่มสมาคมครับก็โปรดาต้าจัดสรรโควต้ากันไปตกลงกันอย่างนี้ใช่ไหมก็แล้วแต่ตลาดเองนะครับ okay. แต่บางตลาดซึ่งถ้าสมมติว่ารัฐบาลอยากจะขายเองแล้วมาจัดสรรยังไงก็แล้ว okay. แต่รัฐบาลแต่เพียงแต่ว่าเราจะฟาซิลิเทตทั้งหมดให้การไปพบปะกับใครราคาหรือยังไงเนี่ยเราจะพยายามช่วยกันครับคำถามสุดท้ายครับเอาละเราเดินตลาดแล้วหาออเดอร์มารองรับข้าวมันอาจจะช่วยประคองให้ราคาภายในเนี่ยสักไม่หลุด 8,000 โชคดีก็คือแตะที่ 9,000 แต่มันก็อาจจะต่ำกว่าที่เขาเคยได้กันเนี่ยนะฮะได้เห็นภาพไหมครับว่าคสช.เขาเตรียมที่จะมาดูแลเพิ่มอย่างไรอะไรมีไหมฮะหรือว่าแค่นี้พอละก็ถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มนะวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นครับไอ้ช่วยค่าผงค่าปุ๋ยช่วยค่าปัจจัยการผลิตเฉพาะปัจจัยผิดสักก็อาจจะต้องรอรัฐบาลใหม่ป่ะไม่รู้ว่าสรุปนะฮะผมจับปัญหาได้แล้วนะฮะเรื่องการระบายข้าวเก่าเนี่ยอย่าไปหันบนความกลัวกลัวว่าจะขาดทุนกลัวว่าจะอธิบายสังคมไม่ได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยสต็อกก้อนนี้มันจะกดดันราคาข้าวไทยถ
ทำให้เป็นเบี้ยล่างตลาดโลกตลอดไปอันที่สองมีเวลาไม่เกิน2เดือนในการเดินหาออเดอร์มารองรับข้าวใหม่จะทำอะไรก็รีบทำซะกันยาตุลาเพราะมิฉะนั้น โอเคเข้าใจถูกต้องนะถูกต้องครับขอบพระคุณนะขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมพอได้คำตอบไหมครับสถานการณ์ข้าวไทยณนาทีนี้เป็นอย่างไรมีความหวังอะไรอย่างไรหรือไม่และคำถามที่2ก็คือเราได้เห็นท่วงท่าในระดับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในเรื่องข้าวของคสช.อย่างไรหรือไม่ทั้งหมดนี้ก็คือคำเตือนจากคุณเจริญเหล่าธรรมทัศน์นะฮะนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับจริงควรจะต้องทำนะฮะก็คือต้องเร่งไปขายล่วงหน้านะฮะซึ่งบางทีเนี่ยความ จะอธิบายให้คสช.เข้าใจไม่ทราบว่ามันจะง่ายเหมือนที่เราพูดกันอยู่นี้เปล่า คือในฐานะพ่อค้าเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่าสินค้าที่จะมา อีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้มันเยอะเหลือเกินตอนนี้เราต้องไปขายล่วงหน้านะฮะเพื่อจะได้ออเดอร์มารองรับไอ้ข้าวเปลือกที่จะออกมาอีก3เดือนข้างหน้าแล้วเราต้องขายในราคาที่พยายามให้ดีที่สุดนะฮะถึงจะขาดทุนก็ยังต้องขายเพราะว่ามันจะทำให้ราคาข้าวเปลือกมันไม่ตกนะเพราะฉะนั้นเราพยายามเนี่ยตอนนี้เราพยายามจะให้คสช.นี่เข้าใจไอ้ตรงนี้นะฮะได้ขาดทุนได้ไปคุยหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับครับขาดทุนได้แต่ว่าขาดทุนแล้วมันทำให้ข้าวเปลือกสมมติแทนที่จะ 8,000 เป็น 8,500 เนี่ยเรามีข้าวเปลือกมา25ล้านตันนะฮะไอ้เงินที่เราจะไปขาดทุนนิดหน่อยเนี่ยมันคุ้มกับที่จะแลกกับไอ้ราคาข้าวเปลือกที่มันสูงขึ้นจะบอกว่าเป็น